ค่ะในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคนที่ใช้รถค่ะก๊าซ NGV นะคะก็รู้สึกพอใจในส่วนของรัฐบาลค่ะที่ยังคงราคาของก๊าซ NGV นะคะอยู่ที่ 15.59 บาทเพราะว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ค่ะหลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนโดยการคงราคาของก๊าซ NGV ไว้ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัมตั้งแต่เมื่อวันที่15มีนาคม2565ถึงวันที่15มิถุนายน2565ค่ะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ NGV และรถโดยสารสาธารณะเนื่องจากก๊าซ NGV มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการลงพื้นที่นะคะสอบถามผู้ใช้รถที่เติมก๊าซ NGV ก็บอกว่าสถานีบริการก๊าซ NGV ในพื้นที่ภาคใต้มีจำนวนไม่มากนักแต่เนื่องจากราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นค่ะจึงพยายามใช้แทนน้ำมันที่มีราคาแพงในช่วงนี้ซึ่งการตรึงราคาของก๊าซก็จะช่วยลดค่าครองชีพได้แต่มองว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้อย่างชัดเจนก็คือรถเทลเลอร์นะคะในระบบขนส่งขนาดใหญ่ค่ะผมว่าน้ำมันน่าจะถูกลงกว่านี้เพราะว่าอุตสาหกรรมในไทยมันต้องมีการขนส่งนะครับผมก็เป็นพวกดีเซลพวกอะไรพวกเนี้ยปกติเติมครั้งนึงกี่บาทคะ200 กว่าบาท200 กว่าบาทนี่เราใช้ประมาณกี่วันผมใช้ประมาณอาทิตย์อ่ะอาทิตย์นึงก็คือเติมครั้งนึงครับก็ถ้ากับสภาวะน้ำมันแบบนี้นะครับก็ยังดีกว่าไหมผมว่าก็ยังดีกว่าถ้าตึงราคาไว้อยู่ที่ประมาณ19 บาทเนี่ยเราก็ดีครับ